ง Stock Focus สนับสนุนโดย GM Biz ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็น Fisher & Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเข้าสู่ช่วง Stock Focus แล้วค่ะวันนี้มาถามอาจารย์สิบประกรณ์กันนะคะว่าเราจะทำตัวอย่างไรหรือจะทำยังไงแก้ปัญหาในเรื่องของการลงทุนยังไงในช่วงหุ้นก็ลงทองก็ลงน้ำมันก็ลงพอดีครับพอดีครับพอดีครับท่านผู้ชมครับใจแย่แล้วมีแต่น้ำขึ้นอย่างเดียวนั่นน่ะสิคะท่วมกันทั่วประเทศโอ้น่าสงสารมากแต่นั้นก็ดีนะฮะในเรื่องของตลาดทุนน้องจอตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความตกต่ำนั้นยังคงปฏิปต่อกันอย่างนะเรียกว่าไม่จางหายนะแล้วก็ยอดของการซื้อขายก็มีนักลงทุนประเภทจริงๆจะบอกนักลงทุนก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาเป็นโบรกเกอร์โบรกเกอร์ก็จะขายหนักหน่วงหน่อยแล้วก็จะเป็นทางด้านพอร์ตของกองทุนก็มีการระบายปรับพอร์ตออกมาบ้างเหมือนกันนะแล้วสิ่งที่มีการพูดจากันค่อนข้างจะหนาหูก็เป็นเรื่องของการช็อตเซลล์นะใจสนกลในลึกลับซับซ้อนหรือเปล่าเอออย่างนี้ก็ต้องตรวจตาดูนะแล้วตรวจแล้วพบยังคะยังไม่รู้ว่าตรวจยังแต่ยังไงต้องยินดีกับท่านอาจารย์วรพลโสกัตยานุรักษ์นะคะท่านเคยกรุณาเป็นคอมเมนเตอร์ประจำรายการเราโอ้โหนานหลายปีมากค่ะมาวันนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าต้องแสดงความยินดีกับอาจารย์ในฐานะที่ก้าวขึ้นเป็นเลขาธิการกรต.ใช่ค่ะตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ดูแลความเป็นธรรมของบรรดานักลงทุนทั้งนักลงทุนทั้งผู้ระดมทุนในฐานะที่เป็นเลขากรต.ก็จะเป็นงานหนักมากเอาคุยเรื่องหุ้นกันต่อ เพราะว่าเรื่องหุ้นยังไปไม่ถูกยังไปไม่ถูกพี่จะเอายังไงดีอะคะเนี่ยก็คือเขายังมองดูไอ้ตัวแปรที่มันเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดเนี่ยก็คือปัญหาของหนี้สินยุโรปกับทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกาอเมริกาเองจริงๆต้องยอมรับเขาเก่งนะแม้ก็จะมีการปั๊มเงินออกมาดอลลาร์เยอะแยะทั่วโลกเนี่ยแต่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งเพราะว่าไปเปรียบเทียบกับยูโรยูโรมีปัญหาเยอะให้ยูโรเนี่ยมันเริ่มที่จะส่งผลกระทบนะกระจายเป็นมุมกว้างขึ้นถ้าหากว่าการเยียวยาหรือการแก้ไขปัญหานั้นยังไม่ร่วงไปแต่ในขณะที่ปัญหายังไม่แก้เนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่มันสร้างความกังวลใหม่ๆออกมาเรื่อยเช่นในเรื่องของ Moody อย่างเงี้ยนะที่เขามีการประกาศปรับเพราะเด่นอันดับเครดิตของอิตาลีอย่างเงี้ยนั่นเป็นต้นมันก็สร้างความกังวลใหญ่จริงๆแล้วคนที่จะซื้อหุ้นเนี่ยมันก็มีน้อยอยู่แล้วเวลานี้นะคนที่จะขายหุ้นเนี่ยก็มีน้อยอยู่เหมือนกันเพราะทุกคนก็เสียดายเงินบางทีเปิดมาดูในคอมพิวเตอร์แล้วโอ้โหขายไม่ได้ขายไม่ออกสยองขนาดนี้จะทำยังไงขายไม่ออกพวกที่ติดที่สูงนี่ขายไม่ออกแต่ที่มันเกิดขึ้นแรงขายเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกน้องจอยว่ามันมีการช็อตเซลล์นะค่ะโบรกเกอร์ที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตซึ่งเป็นหุ้นที่ลูกค้าเขามาฝากเอาไว้เนี่ยเวลาเขาซื้อขายหุ้นก็ต้องฝากกับโบรกเกอร์ไว้ใช่ไหมโบรกเกอร์ก็จะเอาหุ้นเหล่านั้นเนี่ยนะฮะไปขอจากทางด้านนักลงทุนหรือลูกค้าเขาว่าเอ๊ะเอามาให้คนอื่นยืมช็อตไหมแล้วคุณก็จะได้มีส่วนต่างค่ะแต่การันตีว่าไม่ขาดทุนก็ไม่ขาดทุนคือให้เขายืมไปแล้วก็ได้ค่าธรรมเนียมไปแต่บางคนก็คิดเป็นลูกค้าบางคนก็คิดเป็นว่าก็เท่ากับเผาหุ้นตัวเองเพราะว่าเอาหุ้นของไปแล้วก็ไปทุบนะก็ทำให้มูลค่าหุ้นของเขาเนี่ยลงไปอีกนะตอนหลังคิดเป็นแต่กว่าจะคิดเป็นหุ้นลงไปตั้งเยอะตลาดลงผิดปกติกว่าประเทศอื่นเนี่ยแย่เลยลงไปตั้งเยอะนะฮะหลุดต่ำกว่า850จุดนะค่ะนะก็เรียกว่าจุดรับในจิตวิทยา900จุดเอาไม่อยู่850จุดนะก็ยังพอไหวยังไงก็ตามนะคะเรื่องของการลงทุนก็เขาเตือนแล้วมันมีความเสี่ยงแต่มันก็มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนยังไงก็ตามวันนี้ไม่ใช่แค่อาจารย์สิบประกรณ์เท่านั้นที่มาเป็นกูรูของเราเดี๋ยวเราไปพบกูรูประจำจาก MFC กันในช่วง MFC Money Guru ค่ะครับ